คลิปนี้มาทายเล่นๆกันนะคะว่าวิชาอะไรของประเทศเบลเยียมที่ทุกคนต้องเรียนย้ำนะคะว่าต้องเรียน TikTok ใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยไม่ให้นิดนึงเนาะว่าเฉลยอยู่ในคลิปนี้นี่แหละตอนนี้เราก็พาเด็กๆมาหัดว่ายน้ำที่บ้านของน้องสาวคุณแอนดี้ค่ะเนื่องจากเทอมหน้านะคะพี่เอมดี้ก็จะขึ้นชั้นป .1 แล้วขึ้นชั้นป .1 ปุ๊บหลักสูตรวิชาที่ต้องเรียนเลยนะคะย้ำเลยว่าต้องเรียนและให้ผ่านทุกคนก็คือวิชาว่ายน้ำนั่นเองค่ะดูทรงแล้ววิชาว่ายน้ำก็คงไม่เป็นอุปสรรคต่อสองแสบของเราแน่นอนคือดีด้าเหลือเกินเวลาที่เจอน้ำคนที่เอามือแตะน้ำอยู่เนี่ยไม่บอกก็รู้เลยเนาะว่าใครก็คือน้องสาวของคุณแอนดี้นั่นแหละสำเนาถูกต้องมากเลยแหละแกหน้าเหมือนกันฝึกว่ายน้ำวันแรกของเด็กชายฟินก็ถือว่าตามภาพจ้ะคือแบบว่าเกาะแม่ไม่ยอมปล่อยเลยกินน้ำหมดไปหลายอึกเหมือนกันอุ้ยเอ็นดูส่วนพี่เอมิลี่ของเรานั้นก็กระดึบอยู่ข้างขอบสระค่ะสมัยตอนแม่เด็กๆหัดว่ายน้ำใหม่ๆมันไม่มีเสื้อชูช่วงชูชีปอกขงปอกแขนเอาไว้ลอยตัวนี่มันไม่มีดิฉันโตมากับแกลอนนี่ล่ะค่ะยาหัวขวานค่ะยาหัวขวานสมัยนั้นก็ว่าตัวเองคักเติบล่ะได้ใช้แกลอนนะทุกวันนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะตามกาลเวลานั่นแหละเนาะอะไรที่ไม่เคยเห็นไม่คิดว่าจะมีมันก็มีนะตอนนี้ลูกสาวและลูกชายดิฉันไม่ยอมขึ้นจากน้ำค่ะทุกคนทำไงดีอ่ะสงสารก็แต่น้องเขยรับบทเป็นพี่เลี้ยงจำเป็นของสองแสบไปเลยนะตอนนี้ก็ได้เลิกได้ยามกลับบ้านแล้วพ่อสายหูยื่นคำขาดค่ะว่าถ้าไม่ขึ้นจากน้ำก็ให้นอนอยู่นี่ไปแต่กันเนาะลูกบ้านนี้กลัวพ่อจริงๆแม่เป็นคนที่ดุดันไม่เกรงใจใครแต่ลูกไม่เคยกลัวแม่เลยเออนั่นน่ะสิเนาะและแล้วจุดจบของสายแข่งก็คือแล้วก็หนาวแล้วก็หนาวเป็นไงล่ะถึงกับต้องมานอนตากแดดกันเลยทีเดียว